เคล็ดลับความสําเร็จคนดังระดับโลกมาดูตัวอย่างความกลา้าในสายอาชีพต่างๆนานาบ้างนะครับเพื่อให้คุณได้เรียนรู้แนวคิดและคมความคิดของคนสําเร็จระดับโลกวันนี้เริ่มจากคนแรกเลยครับที่เป็นดาราฮอลลีวูดที่ชื่อว่าทอมแฮงค์ในหลายบทบาทของเขาเขาครองตําแหน่งนักแสดงคนแรกในรอบ50ปีที่ได้รับรบางวัลอสการ์ดารานำชายยอดเยี่ยมติดต่อกัน2ปีซ้อนซึ่งยังไม่เคยมีใครทำได้เลย ทุกคนอาจจะรู้จักเขาดีจากการที่เขาได้รับรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง Forrest Gump ซึ่งดังมากๆทอมแฮงค์เนี่ยยังได้รับรางวัลลูกโลกทองคำจากภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้รวมไปถึงภาพยนตร์เรื่อง Cast Away และ12หนังเด็ดของเขาที่อยู่ในใจคนดูตลอดกาลทอมแฮงค์นั้นเกิดและเติบโตที่เมืองโอคลด์รัฐแคนอด์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา เขาเริ่มสนใจการแสดงระหว่างเรียนชั้นมัธยมช่วงที่เรียนในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตตในซแกราเมนโตเขาได้แสดงเรื่อง The Cherry Orchard และได้พบกับผู้กำกับวินเซนต์ดาวลิงที่เชิญชวนแฮงค์ให้มาฝึกงานด้วยทอมแฮงค์กลายเป็นนักแสดงที่มีงานยุ่งและได้รับการถามหามากที่สุดคนหนึ่งของฮอลลริูด เขาเป็นคนหนึ่งในสามนักแสดงในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของโลกที่สามารถทําให้ภาพยนตร์เรื่องที่แสดงนั้นกวาดรายได้มากกว่าร้อยล้านเหรียญสหรัฐติดต่อกันเจเรื่องได้และที่อีกคนสองคนในจํานวนนี้ก็ได้แก่ทอมครูซและวิลสมิธท,ที่สองคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสําเร็จแบบเร็วและแรงนั่นเองใครจะรู้ว่าก่อนหน้าที่ทอมแฮงเนี่ยจะเป็นดาราฮอลลีวูดนั้นเคยมีอาชีพเป็นเบลบอยหรือเด็กยกกระเป๋าในโรงแรมแต่เขาเป็นเด็กยกกระเป๋าที่ไม่ธรรมดา เขาทนทํางานนั้นเพื่อเลี้ยงตัวเองในช่วงเวลาสั้นๆและมองหาโอกาสใหม่พร้อมที่จะลุยออกไปทุกลมหายใจเขามีความกล้าที่จะปลุกมันขึ้นมาด้วยตัวเองพร้อมจะก้าวเดินออกจากชีวิตเดิมๆเพื่อเดินไปข้างหน้าสู่อนาคตที่ดีของตัวเองเขากล้าที่จะพาตัวเองออกไปสู่โลกมายาที่หลายคนบอกว่ายากเหลือเกินยากไม่อยากจะออกหน้ากล้องเลยกลัวอายโดยการที่เขาเดินเข้าไปขอเล่นหนังแทนที่จะมานอนรอมองความสุขหรือความร่ํารวยที่เกิดขึ้นที่เขาอยากจะได้ เขามีความฝันใหญ่และกล้าที่จะเดินออกไปทําตามความฝันนั้นด้วยหัวใจและมือของเขาเองเขาไม่ได้สนใจว่าตอนนั้นเขาเป็นเบลบอยหรือเด็กยกกระเป๋าในโรงแรมเขาเปลี่ยนอนาคตของเขาด้วยตัวของเขาเองแบบเร็วและแรงลุดไปจากกรอบความคิดเดิม,ดมของดาราฮอลลีวูดทั่วไปที่วันๆพยายามที่จะแต่งตัวให้โดดเด่นพาตัวเองไปในที่ที่มีแมวมองผู้กํากับคนเขียนบทอยู่หรือพยายามโผล่หน้าไปในงานปาาาา์ตตตตี้ตม้มมนนเล่่งงๆแแผิดกกัับอฮ คนที่อยากพบกับความสําเร็จแบบเร็วแแรงนั้นในสมัยนี้ต้องกล้าพาตัวเองไปหาความสําเร็จเดินเข้าไปภูเขาที่ตั้งอยู่ไม่นอนรอให้ภูเขาขยับมาหารู้ว่าตัวเองเก่งก็ไปแสดงให้เขาดูเลยว่าเก่ง หลังจากที่ทอมแฮงไปพิสูจน์ความสามารถของตัวเองให้ผู้กำกับได้รู้แล้วว่าเขามีความสามารถเขาก็กล้าวเข้าสู่วงการบันเทิงสมกับที่เขาตั้งใจไว้จากนั้นเขาก็ได้พิสูจน์ในพรสวรรค์พิเศษที่เขามีทำให้เขาได้รับความนิยมจากคนดูมากกลายเป็นดาราคุณภาพระดับโลกเพียงชั่วข้ามคืน,นเรียกได้ว่าเขากล้าเล่นทุกบทบาทที่ดีได้และไม่เกี่ยงเรื่องงานเขากล้าที่จะเลือกเล่นหรือไม่เล่นกล้าพาตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้องที่เขาวางไว้ เขาถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ของดาราภาพยนตร์ที่เป็นดาราฮอลลีวูดที่คนต้องการตัวมากที่สุดในยุคนั้นเรดลับความสำเร็จคนดังระดับโลกคนต่อมาจะพูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยก็คือบิลเกตเจ้าของไมโครซอฟ t ์คนที่รวยติดอันดับโลกมานหลายปีติดต่อกันเขาประสบความสำเร็จสูงสุดตั้งแต่อายุ20ก่กว่าเท่านั้นเองน่าสนใจมากมใช่ไหมครับประวัติคนคนนี้ คุณรู้ไหมครับทาไมเราต้องเรียนรู้ประวัติหรือความคิดของเศรษฐีเพราะว่าถ้าเราอยากรวยเราก็ต้องคิดในแบบที่เศรษฐีคิดเพราะว่าเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยเผชิญกับความยากลำบากในตอนเริ่มต้นทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นไม่มีต้นทุนหรืออาชีพหรือการงานหรือทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตกับพวกเขาจําเป็นมากครับที่เราจะต้องศึกษาว่าเขามีชีวิตแบบไหนและเขาผ่านมันไม่ได้อย่างไรเขาคิดแบบไหนนั่นคือวิธีการที่คุณจะก๊อปปี้แล้วก็โมเดลลิ่งความคิดเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์กับคุณให้มากที่สุดนะครับ บิลเกตถือเป็นตำนานโลกที่ต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาครับบิลเกตให้เกิดมาพร้อมกับการมีพรสวรรค์มากมายเช่นในเรื่องของการคิดเลขการคำนวณต่างๆเขาเก่งมากในเรื่องวิชาคณิตศ,ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆ แต่จริงๆแล้วเนี่ยบิลเกตเนี่ยเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่เพราะเขาหัวไม่ดีแต่เขาคิดว่าเขาเก่งเกินกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะมีความคิดแบบนี้เยอะคือเขาจะเป็นสังคมที่โอเพ่นมากๆครับบอกได้เลยว่าคือเขาไม่ได้ซีเรียสว่าจะเรียนจบหรือไม่เรียนจบแต่คนที่สําเร็จนั่นก็คือผลลัพธ์แล้วฝรั่งเขาคิดแบบนี้นะครับและเขามีความเป็นตัวของตัวเองสงูงและกล้าพอๆกับในระดับที่กล้ามากกว่าความคิดปกติของคนทั่วไปเขาเปลี่ยนคณะที่เรียนตามใจชอบโดยที่ไม่ต้องมีโปรฟเฟสเซอร์คนนไหนมมาาาบอกชี้ํ ในช่วงที่เขากำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนชั้นไฮสคูลหรือชั้นมัธยมเบลเกตนะครับกับพอลอัลเลนนะครับคู่หูเพื่อนสนิทซึ่งภายหลังคนทั้งคู่ก็คือคนก่อตั้งสำคัญของ m i c r o s o f t นั่นเองครับในตอนนั้นเบลเกตและพอลนะครับได้ร่วมหุ้นกับเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปยื่นข้อเสนอกับบริษัทคอมพิวเตอร์บริษัทหนึ่งชื่อบริษัท CCC s ซอฟต์แวร์ว่าเขาและทีมงานชั้นเยี่ยมนี้จะทำงานให้เพื่อแลกกับการได้ใช้คอมพิวเตอร์ฟรีในบริษัทนั้นและสุดท้ายก็สำเร็จดด้้วยกาาาาารทที่เขไงนม ในการร่วมหุ้นส่วนครั้งนี้บิลเกทที่เป็นเด็กที่ตัวเล็กที่สุดในกลุ่มแต่เขาก็ได้กลา้าเรียกร้องความต้องการของตัวเองออกมาเขาแสดงความเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากถึงเขาจะตัวเล็กและเด็กกว่าเพื่อนๆแต่เขายื่นข้อเสนอว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมในการทำงานครั้งนี้เขาก็จะไม่ขอร่วมงานครั้งนี้ด้วยและในเวลาต่อมาคนอย่างบิลเกตนั้นก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าตัวเขาจะสามารถเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ด้วยมือของเขาเองเขาสนใจในเรื่องคอมพิวเตอร์ เขาเชื่ออยู่เสมอว่า,จาเจ้าเครื่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตัวนี้หละจะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งกว่าสิ่งประดิษฐ์ใดๆในโลกใบนี้และในความกล้าแบบเปลี่ยนโลกของเบลเกตในเวลาต่อมาก็ไปส่วนละว่าเขาคิดถูก เขาให้กำเนิด Microsoft ที่กว่าจะออกมาได้นั้นเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามันต้องใช้ความกล้าแบบพิเศษที่มาจากแรงบันนานใจที่ยิ่งใหญ่ปนวกเข้าด้วยก,กันกับความแข็งแกร่งทางความคิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นความคิดเป็นสิ่งสําคัญมากครับเศรษฐีนะครับเขาให้ความสาคัญกับความคิดมากถึง80%มากกว่าวิธีการเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดนะแต่อาจจะมีพรสวรรค์บางอย่างแต่เขาก็มาริเริ่มต้นบางอย่างด้วยการที่เขามีความคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไป และการทำโปรแกรมใหม่นี้แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกยังไม่กล้าที่จะทำแต่เขาและทีมงานกลับกล้าที่จะทำมันครับหลังจากที่เขาและทีมงานทุ่มเทศักยภาพทุนทรัพย์กำลังสติปัญญาทั้งหมดเท่าที่มีและจากแหล่งอื่น เท่าที่เขาจะมีโปรแกรมนี้ก็สําเร็จออกมาเขย่าโลกทั้งใบในพริบตาและทําให้บริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านคอมพิวเตอร์ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองหลายตลบว่ามันกําลังเกิดสิ่งมหาัศาจรรย์อะไรขึ้นกับเด็กๆกลุ่มนี้ที่ออกมาทําให้วิถีคนของโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วมันไม่มีสิ่งมหัศาจรรย์อะไรทั้งสิ้นเบลเกตบอกมันเป็นแค่พลังแห่งความกล้าที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเท่านั้นเองหลังจากที่เบลเกตประสบความสําเร็จอย่างที่ไม่มีใครในโลกนี้ทําได้ในยุคนั้น เขาได้รับเชิญไปพูดถึงเคล็ดลับสําคัญในการทํางานของเขาทั่วโลกในการรับเชิญครั้งหนึ่งบิลเกตได้ใช้คําพูดแบบร้อนแรงเต็มไปด้วยความกล้าตามความคิดของเขาคําพูดของเขาครั้งนี้แต่ไม่ชาวอเมริกันที่ได้ฟังรู้สึกสั่นสะเทือนใจแบบชนิดที่เข้าถึงกระดูกดาครับด้วยเหตุผลที่ว่าชาวอเมริกันทั่วไปมักจะเชื่อในความทันสมัยของเขาว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นชาติที่เจริญที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกแต่บิลเกตบอกว่า คนอเมริกันนั้นล้าสมัยสุดๆและสุดจะคล้ำคลือคนที่มีความคิดอย่างนี้อยู่กับตัวจะเป็นพวกที่พาชาติอเมริกันล้าหลังกลับไปชาวอเมริกันถึงกับอึ้งครับในคาที่บิลเกตพูดเพราะว่าชาวอเมริกันเขามักจะเชื่อในความเสมอภาคของตนถือว่าเป็นประเทศแห่งเสรีภาพที่เต็มไปด้วยโอกาสแต่บิลเกตได้โต้แย้งอย่างดุเดือดว่าความจริงสิ่งที่เห็นที่เป็นอยู่ในสังคมของอเมริกันนั้นมันไม่ใช่อย่างที่พูดกันเลยเพราะว่าคนผิวขาวที่ร่ารวยเท่านั้นจึงจะมีโอกาสที่สูงในสังคมนอกจากนั้น โรงเรียนยังไม่เต็มใจให้การศึกษาแก่เด็กได้โอกาสและคนผิวสีอย่างเต็มที่เพราะว่าลังเกตพวกเขาหรือไม่ก็คิดว่าพวกเขาไม่สามารถเรียนสิ่งยากๆได้ถือว่าเป็นการสกัดกั้นพอสวรรค์ของคนที่จะนําไปสู่ความเจริญที่แท้จริงได้คําพูดของบิลเกตนั้นถือเป็นการประนามสังคมอเมริกันขั้นรุนแรงที่สุดหลายคนเลิกนับถือเขาไปเลยแต่ก็มีหลายคนที่อยากจะฟังบิลเกตต่อไปครับเขาไปพูดในที่ใดก็ตามคนจะแน่นแทบไม่มีที่จะยืนกันแม้จะเสียเงินราคาแพงแค่ไหนคนก็อยากฟังมากว่า คนคนนี้จะพูดว่าอะไรมีผู้คนมากมายนะครับออกมาวิเคราะห์กันว่าทําไมเบลเกตถึงเป็นคนที่ประสบความสาเร็จแบบเร็วและแรงแบบนี้สรุปออกมาพอได้ว่าเขามีความกล้าแบบชนิดที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้เขาพร้อมที่จะผลักดันตัวเองและความทะเยอทะยานสูงและด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีนิสัยชอบเอาชนะทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกอุปสรรคที่เข้ามาและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือบิลเกตเลือกที่จะเอาความกล้านั้นไปยังทิศทางที่ถูกต้องไม่สับสนหลงทาง คือเขามุ่งหน้าไปยังสินค้าและบริการที่เขาอยากจะทําเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเขายึดมั่นกับเข็มทิศชีวิตของเขาครับหลายคนที่ยังไม่สําเร็จเพราะว่าเอาความกล้าชนิดพิเศษของตอนนั้นไปใช้ในทางที่ผิดผิดที่ผิดทางมันก็ไม่สําเร็จครับไม่มีอะไรที่สามารถจะสาเร็จได้ถ้ามันผิดที่ผิดทางความกล้าแบบนี้ของบิลเกตเป็นแบบเดียวกันกับความกล้าของนักฟิสิกศาสตร์ดาราศาสตร์ของโลกดังที่ชื่อว่ากาลิเลโอที่เขา กล้าออกมาพูดและเปิดทฤษฎีใหม่ที่ตกตะลึงไปทั่วโยโกเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั้นโลกนั้นกลมและหมุนรอบตัวเองและดวงอาทิตย์ที่ทาให้พวกเคร่งศาสนาที่สำนักวัติกันนั้นลมออกหูมาแล้วเพราะเขาเชื่อว่าโลกนั้นแบนและดวงอาทิตย์นั้นหมุนรอบโลกของเราแต่ต่อมาคนทั้งโลกก็ต้องก้มหัวลงและยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงตามที่เขาพูดตามที่เขาค้นคว้ามาทุกประการมันกลายมาเป็นรากฐานของการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ทุกขแขนงในยุคนั้น มันยกเลิกระบบความเชื่อที่แบบมีเป็นเป็นพันปีอย่างเส้นเชิงครับนำมาสู่ยุคของออลเบิร์ตเอาสต์ยอดอัจฉริยะในทางต่อมาและความกล้าแบบนี้ก็ยังเป็นความกล้าแบบเดียวกับที่ศิลปินชาวดัตที่ชื่อว่าวินเซนต์แวนโก๊ะพยายามจะบอกกับคนทั้งโลกในเรื่องความสวยงามทางศิลปะนั้นไม่ใช่อยู่แค่เพียงสรีระของมนุษย์ที่ตอนนั้นลทัทธิศิลปะของโลกยังยืนนิ่งอยู่ในความเชื่ออย่างนั้นมาหลายร้อยปีครับ เขามุงมั่นและกล้าประกาศไปทั่วโลกว่าความงามของศิลปะนั้นมันอยู่ทุกหนแห่งในอากาศในน้ำในดอกไม้ในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมันเป็นสีและแสงสัจธรรมของความงามที่ซ่อนอยู่นั้นเป็นความกล้าบแบบเดียวกับที่ผู้กำกับภาพยนตร์ของเมืองไทยในยุค20กว่าปีก่อนพยายามที่จะบุกเบิกให้วงการนี้ก้าออกไปจากจุดเดิมครับยุคที่ผู้ร้ายวิ่งหนีลงตุ่มน้ํา อยู่ที่ตำรวจชอบมากันตอนจบเรื่องและผู้ร้ายประเภทจะพ่อจะแม่ทั้งหลายที่แบ่งอวดอำนาจผู้กำกับยุคใหม่มากในตอนนั้นอายุยังน้อยอย่างเช่นหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเปียกโปสเตอร์เพิ่มพลเฉยอรุณยุทธนามุกดาสนิทและอีกหลายคนครับที่จะทําภาพยนตร์ที่สะท้อนสังคมพัฒนาความคิดที่เป็นจริงของคนดูให้หลุดจากเรื่องความเพ้อฝันหรือความทรงจําที่ฝังหัวคนไทยมานานมาสู่โลกที่มีแต่การแข่งขันและแข่งกันตาย ความกล้าระดับนี้ก็เหมือนความกล้าแบบเดียวกับที่พี่เตอ๋อเรวัตพุทธินันและอากูภัยบุญดำรงชัยธรรมที่กล้าปฏิวัติเพลงไทยให้สามารถเดินคู่กับเพลงฝรั่งได้โดยไม่อายใครโดยการตั้งค่ายเพลงที่ชื่อว่าแกรมมี่ขึ้นมาเป็นแบบเดียวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกที่มาจากนักคนคว้าที่พลิกจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่ยุคอุตสาหกรรมและจากยุคอุตสาหกรรมจนก้าวมาสู่ยุคการสื่อสารไร้พรมแดนณปัจจุบันนี้ ความกล้าแบบนี้มันเป็นปัจจัยเห็นความสําเร็จมากมายของมหาเศรษฐีนักคิดค้นและนักประดิษฐ์นักการตลาดของโลกต่างๆนานาจงเปลี่ยนแนวความคิดและจะเปลี่ยนวิถีชีวิตความกล้าหาญที่นําไปสู่การทําลายความเชื่อเดิมๆสถิติเดิมๆรูปแบบเดิมๆโดยมีความต้องการมหาศาลร,รองรับอยู่ซึ่งขึ้นอยู่กับการรองรับข้อมูลและการตัดสินใจที่ถูกต้องเป็นเดิมพันถ้าแพ้ก็แค่ลมเลอะแต่ถ้าชนะขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างลง แต่ขอให้สังเกตกันให้ดีว่าผลิตภัณฑ์หรือสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงโลกได้นั้นมันมักจะมีอัตราการเจริญเติบโตของตลาดค่อนข้างสูงมากๆครับคล้ายกับการสร้างฐานะขึ้นมาอย่างรวดเร็วแบบไม่คาดฝันของมหาเศรษฐีของโลกหลายคนครับในวันนี้ยังมีหลายคนเชื่ออยู่เสมอว่ายังมีคนรุ่นใหม่อีกหลายคนนะครับในบ้านเราที่มีความสามารถมากมายที่สามารถจะค้นคิด สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งมันจะทําสําเร็จได้ก็มีอยู่เงื่อนไขเดียวครับคือเราจะต้องมีความกล้าในแบบที่เปลี่ยนโลกเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยจึงจะสําเร็จเหมือนที่กล่าวมาครับแล้วความกล้าแบบนี้จะไปหาที่ไหนบอกได้คําเดียวเลยว่าพระเจ้าประทานมาให้เราทุกคนแล้วครับมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนเราต้องหามันให้เจอจะเจอหรือไม่เจอก็ไม่มีใครตอบแทนได้มันขึ้นอยู่กับความกล้าของเราทั้งนั้นเลยสรุปก็คือถ้าคุณกล้าพ,พอคุณก็รวยได้แน่ครับ และเคล็ดลับความสําเร็จของคนดังระดับโลกอันต่อมาก็คือว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญต้องรู้มากกว่าคนอื่นด้วยคนสาเร็จมักจะบอกว่าถ้าเขาเริ่มหยุดเรียนเมื่อไหร่เขาก็จะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วและการเรียนรู้นั้นหมายถึงการยอมรับความเสี่ยงโดยที่ไม่ต้องกลัวเสียหน้าคาคานี้นะครับเป็นคาพูดของนักบริหารที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกที่ชื่อว่าแจ็คสเวลอดีตผู้นําสูงสุดของบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกที่ชื่อว่า GE ELECTRIC ชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกันดีบัญญัติสิประการและปัจจัยแห่งความสำเร็จของแจ็คเวลนะครับก็คือว่าข้อ 1. ลงทุนต่อทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรข้อ 2. เป็นผู้นำทางการตลาดอย่างแท้จริงข้อ 3. อย่านิ่งดูดายข้อ 4. การบริการคือความสำเร็จของธุรกิจข้อ 5. ลืมอดีตไปเสียคิดแต่อนาคตเท่านั้นข้อ 6. เรียนรู้และนำความรู้ไปปรับใช้ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนคิดเราไม่ทำข้อ 7. ปากและใจต้องตรงกันข้อ 8. อย่าให้มีระบบการบริหารแบบราชการ 9. อยู่ที่ไหนก็สร้างความสุขได้ตรงนั้นหละข้อ 10. บริหารแบบถึงลูกถึงคนแจ็คเวลนักบริหารคนสำคัญของทัศวรตรนี้ผู้ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของนักบริหารทั่วโลกว่าเป็นสุดยอดนักบริหารหรือซ e o ยุคใหม่ที่โลกเคยมีมาเลยในยุคนั้นครับ ในช่วงที่แจ็คนั้นเป็นประธานของ GE เขาและทีมงานต่างระดมความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดช่วยให้ GE เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ธุรกิจของโลกกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ติดอันดับมูลค่าการตลาดเป็นล้านล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับในแต่ละปีและผลของการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งนี้ทําให้แจ็คนี่กลายเป็นผู้บริหารที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีอย่างไรก็ตามในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยแจ็คจะ เป็นคนที่เรียนไม่เก่งนะครับแถมยังมีเรื่องที่คนทั่วไปจํานวนมากไม่รู้ก็คือเขาเคยเป็นคนพูดติดอ่างครับแต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยแม้แต่นิดเดียวแต่ดูสิครับคนที่พูดติดอ่างกลายมาเป็นซีอระดับโลกที่มีค่าตัวแพงที่สุดและแจ็คนะครับก็มีคุณแม่ที่คอยให้กําลังใจตลอดเวลาคุณแม่ของแจ็คสอนว่าการที่เขาพูดติดอ่างเป็นประจำเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่มีระบบความคิดที่พิเศษกว่าคนปกติและรวดเร็วกว่าที่คนเขาจะพูดได้ทัน นอกจากคุณแม่ที่จะคอยให้กำลังใจและปลูกฝังให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีมาตั้งแต่เด็กแล้วปัจจัยอื่นที่ส่งผลให้แจ็คเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือการเรียนรู้ชีวิตทั้งจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยในจ้างลูกน้องและคนที่เขาทํางานอยู่ด้วยเขาก็ไม่อายที่จะเรียนรู้แจ็ค เริ่มจากการเป็นลูกจ้างประจําระดับล่างในแผนกพลาสติกที่ชีวิตทั้งชีวิตนั้นเขาทุ่มเวลาอยู่กับความกระหายความรู้ในแบบชนิดที่พิเศษมากกว่าคนอื่นทั้งนี้เพื่อความสําเร็จในอาชีพการงานของเขาที่ขยับขึ้นไปตลอดเวลาเพราะมีความรู้เป็นบันไดทําให้เขาได้รับความสําเร็จแบบถล่มทลายที่น้อยคนในโลกนี้จะทําได้คนที่ประสบความสําเร็จในโลกยุคนี้ทุกคนนั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่จะสร้างวิวัฒนาการและเปิดรับความรู้ใหม่ๆแบบ360องศา การสแสวงหาแหล่งเรียนรู้ให้กับตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดควรสาเร็จนะครับไม่ว่าเขาจะทําธุรกิจประเภทใดอะไรที่พวกเขาไม่รู้เขาจะไม่เล่นเกมนั้นเด็ดขาดซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมากอย่าทําในสิ่งที่คุณไม่รู้เป็นอันขาดเพราะมันจะพังเอาง่ายๆต้องลงมือทํางานในแบบที่เรารักและเราคลุกอยู่กับมันและเรารู้อย่างนั้นอย่างแท้จ,จริงครับและที่สําคัญต้องรู้มากกว่าคนอื่นเราถึงจะพบกับความสําเร็จที่เร็วและแรงได้ ดูตัวอย่างจากที่เบลเกตก็ได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับทีมงานเขารู้ดีว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่มีค่าของเขามันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ที่อาคารไม่ใช่อยู่ที่สายงานการผลิตแต่อยู่ที่ทีมงานก็คือผู้คนมันอยู่ที่การวิจัยความรู้ใหม่ๆด้วยที่ไม่มีใครคิดมาก่อนจะได้เรียกว่าเป็นประเภทคิดก่อนรวยนั้นก็ยอมได้มาดูอีกหนึ่งคนสําเร็จของโลกใบนี้ครับเฮลลี่ฟอร์ อาจจะไม่ใช่นักประดิษฐ์รถที่เก่งที่สุดในโลกแต่ถ้าหากจะพูดถึงธุรกิจยนตกรรมแล้วเขาไม่เป็นรองใครแม้แต่คนเดียวเขาก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ขึ้นในปี2446ในขณะที่รถยนต์ยังเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระและมีราคาสูงเกินไปแต่ด้วยความสนใจในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเฮนลีได้เรียนรู้ทุกอย่างในการที่จะสร้างรถยนต์ขึ้นมาสักคันหนึ่งเอาความเฉลียวฉลาดราวกับอัจฉริยะของเขาทุ่มลงไปกับรถยนต์คันแรกของเขา เขาเคยกล่าวกับทีมงานในวันที่อ่อนล้าเพราะยังไม่สามารถทํารถยนต์สําเร็จว่าไม่มีใครเรียนรู้เรื่องรถยนต์มากกว่าเราแล้วทำไมเราจึงกลัวว่ามันจะไม่สําเร็จละเพื่อนคําพูดของเขากลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้ทีมงานของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างรวดเร็วและก็คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่จะสามารถผลิตรถยนต์ที่มีรูปทรงดูดีขึ้นมีความแข็งแรงทนทานขึ้นและมีราคารถลงไปกว่าเดิม สิ่งที่เฮนรี่ทำทั้งหมดก็คือการสร้างข้อมูลใหม่ในโลกของการเรียนรู้ทำให้วงการยนตกรรมแก้าวขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมในที่สุดครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นของศตรวตรรษที่20 Ford ฟอร์ดมอเตอร์จึงกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นครับผลประโยชน์ที่เขาได้รับนั้นมีมากกว่าพันล้านเหรียญซึ่งจำนวนเงินนั้นหากเทียบกับค่าเงินในปัจจุบันแล้วไม่ต่ำกว่า36พันล้านเหรียญเลยทีเดียว ตอนนั้นรู้หรือเปล่าว่าเฮลิฟอร์ดอายุเพียง40ปีเท่านั้นครับเปลี่ยนโลกของยานยนต์ทั้งใบในขณะนั้นและกลายมาเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ของคนทุกคนที่เคยได้ยินเรื่องของเฮลิฟอร์ดสำหรับความหมายจริงๆของคําว่าเรียนรู้มีนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้หลายท่านในที่นี้พอจะสรุปเป็นแนวทางให้พอเข้าใจง,ง่ายๆก็คือว่าการเรียนรู้หมายถึงการที่มนุษย์ได้รับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขาโดยเริ่มต้น,นตั้งแต่การมีปฏิสนธิอยู่ในท้องแม่ จนกระทั่งคลอดมาเป็นทารกและอยู่รอดมีชีวิตเมื่อมีชีวิตรอดแล้วและเมื่อออกมาอยู่ภายนอกเพื่อให้มีชีวิตดำรงอยู่รอดทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าการเรียนรู้ทั้งสิ้นการเรียนรู้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าการสั่งสอนหรือการบอกเล่าให้เข้าใจและจดจําได้เท่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการทําตามหรือเรียนแบบนะแต่ไม่ได้มีความหมายต่อการเรียนในวิชานั้นๆด้วยแต่ความหมายครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอันเป็นผลาจากการสังเกตพิจารณาไตรตรอง แก้ปัญหาทั้งปวงและไม่ชี้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทางที่สังคมยอมรับเท่านั้นการเรียนรู้เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เป็นความเจริญงอกงามอยากเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นการเรียนรู้ต้องเนื่องมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัดอย่างต่อเนื่องด้วยและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นควรจะต้องมีการดำรงอยู่และการรับรู้ตลอดไปเหมาะแก่เหตุเมื่อพฤติกรรมดั้งเดิมเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมที่มุ่งหวังก็แสดงว่าเกิดการเรียนรู้แล้ว มีนักจิตวิทยาการศึกษาของโรคครับและมีการเปิดเผยทฤษฎีของการเรียนรู้ซึ่งรู้จักกันดีในนามทฤษฎีของบลูมเขาได้แบ่งการเรียนรู้ของคนเราออกเป็น6ระดับที่คนรุ่นใหม่คนให้ความสนใจมากๆก็คือข้อ 1. ความรู้ที่เกิดจากความจําหรือโนเลตซึ่งเป็นระดับล่างสุดมันเป็นความรู้ที่เกิดจากการที่เขาเราได้เห็นสัมผัสมันส่งผลให้เกิดความจําในเรื่องราวต่างๆครับ 2. ความรู้ในระดับที่เกิดเป็นความเข้าใจ มันเป็นเรื่องที่เหนือชั้นขึ้นไปอีกขั้นที่เรารู้ว่านอกจากการที่เราได้อ่านได้สัมผัสแล้วมันเกิดขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเราตามมาเป็นความเข้าใจในเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้นตกผลึกได้มากขึ้นข้อ 3. การประยุกต์หรือแอปพลิเคชันเป็นการนําเรื่องราวต่างๆที่เข้าใจมาเลือกแยกแยะออกมาแล้วนํามาลงมือทําให้เกิดประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง 4. การวิเคราะห์อ n นาลิ i ิส คือการแก้ไขปัญหาตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่เรียนรู้มาได้จากการวิเคราะห์ที่ดีแล้ว 5. การสังเคราะห์สามารถนำส่วนต่างๆมาเป็นประกอบเป็นรูปแบบใหม่เป็นแพทเทิร์นที่ต่างจากเดิมเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทำการต่อยอดได้ 6. กการประเมินค่า evaluation สามารถวัดผลได้ตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผลและเกณฑ์ที่แน่ชัด สังเกตได้ว่าสองข้อแรกนั้นนะครับก็คือความรู้ที่เกิดจากความจําและความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนมีอยู่แต่สีข้อหลังเป็นต้นมาเป็นเรื่องของการประยุกต์การวิเคราะห์การสังเคราะห์การประเมินค่านั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นมากกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสําเร็จเร็วและแรงซึ่งแน่นอนเศรษฐีมีคุณสมบัติทั้ง6ข้อนี้ครับและสิ่งที่สําคัญคือสีข้อหลังเนี่ยที่บอกเขาประยุกต์ใช้ความรู้ที่เขาได้อ่านได้ฟังเป็นเขาวิเคราะห์เขาสังเคราะห์หรือ ต่อยอดได้เขาประเมินค่าและตัดสินได้ทำให้พวกเขาเหล่านี้นะครับเยืนอยู่ระดับแถวหน้าของการเป็นมหาเศรษฐีโลกเพราะฉะนั้นคนส่วนมากจะมีแค่2เรื่องครับความรู้กับความเข้าใจคืออ่านแล้วก็รู้ฟังแล้วก็รู้แค่นั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกก็คือการวิเคราะห์ให้มากขึ้นการต่อยอดความรู้นั้นให้ได้นะครับคนสําเร็จเขาบอกว่าถ้ามัวแต่คิดว่าตัวเองเก่งและนิ่งอยู่กับที่ก็เหมือนกับแพ้แล้วเพราะเมื่อเราหยุดนิ่งก็เหมือนกับการก้าวเดินถอยหลัง ในขณะที่คนอื่นๆเขากำลังก้าวไปข้างหน้าเดี๋ยวมาดูประวัติคนสำเร็จนะครับคนสุดท้ายในวันนี้กันครับมีเรื่องของพ่อมดแห่งฮอลลีวูดตัวจริงมาเล่าให้กับคุณฟังครับชื่อจอร์ดลูคัสหลายคนคงเคยได้ยินและเห็นใจมือในการทำหนังของเขานะครับในปี2510นั้นสมัยที่จอร์ดนะครับยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนทำหนังเขาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ขยันที่จะเรียนรู้มากกว่าปกติในทุกๆวันเขาอยู่ในการหาเรื่องราวเทคนิคต่างๆที่จะมาใช้ในหนังของเขาครับ ตอนนั้นจอสเนี่ยได้รับทุนการศึกษาจาก w a r n e r b r o t h เ r เพื่อให้เข้ามาสังเกตการในกองถ่ายหนังฟร a n ซ i ส Ford c o p p โป a ยอดผู้กำกับของโลกที่กำลังถ่ายทำหนังในตอนนั้นเมื่อคนเก่งระดับปรมาจารย์มาเจอลูกศิษย์ช่างถามช่างเรียนรู้อย่างลูคัสก็ทำให้ทั้งคู่สนิทสนมกันมากครับจนมีการจัดตั้งบริษัททำหนังด้วยกันชื่ออเมริกันโซโทรปซึ่งในผลงานแห่งการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับคอปโปล่าบริษัทนี้ก็มีผลงานคลาสสิกระดับตำนานชื่อเรื่อง The g ก d f a ฟ h e r แต่ต่อมาลูคัสแยกมาตั้งบริษัทของตัวเองชื่อลูคัสฟิล์มจำกัดเขาสร้างหนังเรื่องอเมริกันกราฟิตี้ในปี2516ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลรูปโลกทองคำและเข้าชิงรางวัลอสการ์ถึง5สาขาจอร์ดลูคัสเขาประสบความสำเร็จด้วยวัยเพียงอายุ29ปีเท่านั้นถือว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่เด็กที่สุดในตอนนั้นที่ได้รับการยอมรับมากในโลกใบนี้ เขาไม่ได้เป็นเด็กประหลาดมหัศจรรย์ใ,ใดๆทั้งสิ้นมันมาจากการที่เขารักการเรียนรู้ที่ไม่ปกติของเขาเวลาที่จอร์ดเจอคนเก่งจอร์ดมักจะไปขอความรู้แล้วก็เรียนรู้จากคนเหล่านั้นเสมอและด้วยความสําเร็จในครั้งนี้เองเป็นแรงผลักดันให้จอร์ดเนี่ยทำหนังสงครามอาวกาศที่เป็นอมตะนิรันดร์การที่ชื่อว่าสตาร์บอในปี2520 และเขายังก่อตั้งบริษัท ILM ผลิตงานด้าน Visual e f f e c t ซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นของหนังในหลายๆเรื่องที่อยู่ในโลกใบนี้รวมทั้งยังมีบริษัท Sprocket System ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อกำกับและมิกเสียงจนต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในนาม Skywalker Sound ชอรบอกว่าที่เขาสําเร็จณนะวันนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่เรียนรู้อยู่เสมอเขาบอกว่าการเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะเรียนรู้จากผู้คนหนังสือคอร์สออนไลน และสัมนมา a u ออิโอต่างๆที่เขามีโอกาสได้เข้าไปและในทุกวันนี้จอร์ดยังเป็นเจ้าของการทำงานด้านวิด u a l เอฟเฟกที่ไม่มีใครล้มเขาได้จนถึงปัจจุบันนี้การเรียนรู้ของคนที่ประสบความสำเร็จที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เป็นแค่หนึ่งในล้ายของคนรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆในทุกวงการและเป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้ประสบความสำเร็จมากก็คือเขารู้ว่าจิตนาการนั้นสําคัญกว่าความรู้ซึ่งมาจากคําพูดของยอดอัจฉริยะของโลกก็คืออัลเบิร์ดอัลสไต ซึ่งในเรื่องจินตนาการนั้นมันไม่ใช่ว่าใครสอนใครได้มันอยู่ในความฝันมันอยู่ในความคิดที่ไร้พรมแดนของโลกมาขวางกัน้นแต่มันจะสาเร็จได้หรือไม่นั้นมันอยู่ที่การเรียนรู้ที่ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ทั้งสิน้นต่อให้จินตนาการยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่มีความรู้ไม่มีความกล้าที่จะทำมันก็เป็นเพียงฝนในสายลมเท่านั้นเองครับสุดท้ายนี้ฝากคํกคมของบิลเกตไว้หน่อยครับความก้าวหน้าของมนุษยชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับการค้นพบแต่อยู่ที่การค้นพบเหล่านั้นถูกนําไปใช้หรือเปล่า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเคล็ดลับความสำเร็จคนดังระดับโลกไว้เจอกัน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ